สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลำแพนขวัญพูนค่ะมาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะก็สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรนะคะหรือสวก.เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการน้ำสำหรับต้นทุเรียนค่ะซึ่งในเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยเรามองว่ามันไม่ใช่เรื่องปริมาณน้ำที่จะให้แต่มันเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่เราจะให้ด้วยเพื่อที่ให้สอดรับกับความต้องการของต้นไม้นะคะก็จะเป็นเรื่องของปริมาณน้ำทั้งเรื่องปริมาณและช่วงเวลาของการให้น้ำทีนี้ทุกวันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะให้น้ำตามความเคยชินใช่ไหมฮะเพราะว่าหนึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำสวนมาแต่ว่าทุกวันนี้เราจะมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะคะเรามีปัญหาเรื่องว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องทรัพยากรน้ำเนี่ยถือเรื่องเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นการจัดการน้ำก็ต้องให้ทั้งมีประสิทธิภาพและก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้ด้วยค่ะซึ่งโครงการของเราก็จะมีการใช้ข้อมูลสภาพอากาศมาช่วยในการประเมินความต้องการน้ำของต้นทุเรียนเพราะว่าในเรื่องของการให้น้ำเนี่ยเราต้องดูในเรื่องของคุณสมบัติดินเราดูเรื่องระยะการเจริญเติบโตถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีระยะการเจริญเติบโตที่เราแบ่งออกเป็นกันทั้งหมด7ระยะด้วยกันคือในแต่ละระยะเนี่ยก็จะมีความต้องการน้ำที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องของข้อมูลสภาพอากาศซึ่งตอนนี้สิ่งที่โครงการกำลังทำอยู่ก็คือใช้ข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีอากาศอัตโนมัตินะคะที่เราสามารถเก็บรวบรวมได้เนี่ยมาเป็นตัวคำนวณค่าการใช้น้ำของพืชอ้างอิงซึ่งค่านี้จะเป็นตัวที่จะช่วยเกษตรกรว่าสุดท้ายแล้วในสภาพอากาศแบบนี้เกษตรกรควรจะให้น้ำปริมาณเท่าไหร่ต่อต้นต่อวันเป็นลิตรนะคะต่อต้นต่อวันแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากบางครั้งเกษตรกรอาจจะมองว่า1เราอาจจะให้น้ำตอนเย็นก็ได้หรือให้น้ำตอนเช้าก็ได้ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนเราก็เลยใช้ช่วงเวลาเนี้ยมาประเมินการเจริญเติบโตด้วยถูกไหมคะแล้วก็ช่วงเวลาที่สภาพอากาศถ้ามันร้อนมากอุณหภูมิสูงหรือแม้กระทั่งอากาศที่มีความชื้นต่ำมากๆพืชก็มีการขาดน้ำสูงทีนี้พอเขามีการขาดน้ำสูงเนี่ยถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้ต้นไม้เราเนี่ยชะลอหรือปิดปากใบแล้วก็อัตราการสังเคราะห์แสงหรือการสร้างอาหารของต้นไม้ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นน้ำที่เราให้เนี่ยเราไม่ได้ให้ไปเพื่อแค่ลำเลียงน้ำกับธาตุอาหารไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตเท่านั้นแต่น้ำที่เราให้ในสวนเนี่ยเราให้เพื่อไปช่วยในเรื่องของการปรับสภาพบรรยากาศในสวนให้ด้วยเพราะฉะนั้นพอเราเปิดน้ำในระบบมินิสปริงเกอร์เนี่ยเราพบว่าสามารถที่จะทำให้ความชื้นในบรรยากาศมันเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิลงได้ก็ทำให้อัตราการสังเคราะห์แสงของพืชเพิ่มขึ้นได้นะคะตอนนี้เรากำลังพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะให้เกษตรกรใส่ข้อมูลลงไปแล้วก็คำนวณออกมาได้เลยว่าเกษตรกรควรจะให้น้ำเท่าไหร่ในสภาพอากาศแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เรากำลังพัฒนาอยู่ค่ะ